ที่ได้พาไปดูโมเมนต์ดีต่อใจยังไงเป็นเรื่องราวของเด็กอนุบาลออมเงินวันละ1บาทซื้อผ้าห่ม150ผืนช่วยเด็กในถิ่นทุรกันดารต้านภัยหนาวที่จังหวัดเชียงรายครับอุ่นใจน่ารักดูสิเป็นภาพน่ารักน่ารักอันนี้ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะนายพิษณุผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงรายพร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูแล้วก็นักเรียนชั้นประถมวัยอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่เด็กน้อยหนูๆเลยนำผ้าห่มกันหนาวจำนวน150ผืนค่ะมอบให้กับนะคะนายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแล้วก็นางสุภาเพ็ญสิริมาศนายกเหล่ากาชาดเชียงรายแล้วก็ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงรายเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อนำผ้าห่มเหล่านี้ไปช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารคุณพิษณุผอ.โรงเรียนก็กล่าวไว้ว่านะการมอบผ้าห่มกันหนาวของเด็กๆเป็นหนึ่งในกิจกรรมการออมเงินในโครงการทำดีเพื่อพ่อสานต่อ89ล้านความดีค่ะอุ๊ยน่ารักดูน้องๆหนูๆสิน่ารักตะมุตะมิเลยนะคะเป็นการปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมนะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาด้านสังคมความซื่อสัตย์สุจริตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักแบ่งปันก็สอนตั้งแต่ตอนเด็กๆนี่เลยนะคะโดยเด็กนักเรียนประถมวัยจำนวน295คนเขาก็จะมาร่วมกันออมเงินวันละ1บาทพ่อแม่ให้มาเท่าไหร่ตัวเองก็มาออมเงินวันละ1 บาท 1 บาทนี่แหละนะคะใช่พี่หมีจากนั้นก็นำไปซื้อผ้าห่มกันหนาวสำหรับเด็กก่อนจะส่งมอบนะคะให้กับทางจังหวัดนะคะเพื่อที่จะนำไปมอบต่อนะคะที่ทางโรงเรียนอนุบาลเชียงรายบอกได้จัดกิจกรรมนี้มาประจำทุกปีแหละดูดีน่ารักน้องๆหนูๆเนาะสอนเขาตั้งแต่เด็กนะพี่หมีดีแล้วกันออมละบาทออมละบาทให้ใครเอาไปซื้อของต่อแล้วก็ไปให้กับคนที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราช่วยเหลือกันใช่นะคะเด็กๆเหล่านี้ก็จะได้เติบโตมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปลูกหนูตื่นก่อนลูกหนูตื่นก่อนน้องง่วงน้องง่วงอากาศดีไม่เอาไม่แซวลูกไม่แซวไม่แซวง่วงง่วงแต่ขอบคุณนะคะทางผอ.และทางโรงเรียนด้วยที่ปลูกฝังสิ่งดีๆอย่างนี้เพราะว่าหลายๆที่ลืมไปแล้วนะว่าเราต้องปลูกฝังจิตสำนึกดีๆแบบนี้นะคะชื่นชมค่ะความมีน้ำใจแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีต่อใจนะฮะเป็นการเปลี่ยนกระเช้าของขวัญให้เป็นชุดนักเรียนนะครับเปลี่ยนยังไงนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปชมกันที่จังหวัดชัยนาทนะฮะซึ่งตอนนี้โลกโซเชียลนี่นะแห่ชื่นชมนะครับในอำเภอเบียร์นะที่ขอเปลี่ยนกระเช้าของขวัญปีใหม่เนี่ยนะฮะเป็นชุดนักเรียนนะแล้วก็ของเล่นแทนนะเป็นการส่งต่อของขวัญให้กับเด็กยากจนน้องแคนดี้นะฮะไปที่ผู้ใช้ Facebook ชื่อว่านายอำเภอเบียร์นะซึ่งเป็น Facebook ของพี่อดิศรนะครับนายอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะคะก็มีการโพสต์ประกาศนะว่าในเทศกาลปีใหม่นี้นะครับหากท่านใดจะนำกระเช้ามาสวัสดีปีใหม่นายอำเภอขอให้เป็นชุดนักเรียนนะครับหรือของเล่นเด็กนะฮะอ้าวเช่นจักรยานตุ๊กตานะแทนใช่นะฮะเพื่อจะเอาไปแจกเด็กๆครับคุณผู้ชมครับน่ารักมากปรากฏว่าพอโพสต์ไปนะน้องแคนดี้มีคนมากดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นชื่นชมแบบเยอะมากเลยนะเพราะว่ามองว่าเป็นประโยชน์กับน้องๆมากเลยนะครับนะฮะแล้วก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปนะก็เจอกับนายอำเภอเบียร์นะกำลังจัดชุดนักเรียนนะฮะชุดลูกเสือที่เรากำลังเห็นเลยครับคุณผู้ชมครับที่ประชาชนเนี่ยนำมามอบให้นะฮะแล้วก็เตรียมไปมอบต่อให้กับนักเรียนที่ยากจนนะครับรวมทั้งตุ๊กตานะครับแล้วก็ของเล่นเด็กด้วยนะฮะซึ่งนายอำเภอเบียร์น้องแคนดี้บอกว่าที่โพสต์ข้อความใน Facebook ไปเนี่ยไม่คิดว่าจะมีคนสนใจมากขนาดนี้นะฮะปกติเนี่ยปกติเนี่ยท่านบอกเลยนะว่าไม่รับของขวัญอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังมีพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่นะครับเรียกว่าศรัทธาในการทำงานนะฮะก็เลยเข้ามาสวัสดีปีใหม่ก็ยังอุตส่าห์เอากระเช้ามาให้ทุกปีเออคือแบบรักอะไรเงี้ยนะเขาถูกต้องเอามาให้ตลอดเลยแต่เห็นว่าพอกระเช้าของขวัญเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์นะครับปีนี้ก็เลยประกาศแบบชัดเจนเลยนะว่าท่านใดที่จะมาสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็ต้องการเอาของขวัญมามอบให้ก็ขอรับเป็นชุดนักเรียนนะครับหรือของเล่นเด็กนะครับในราคาไม่เกิน 3,000 บาทนะครับเพื่อนำเอาของเหล่านี้เนี่ยไปมอบต่อให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจนะฮะแล้วก็ชื่นชมกันจำนวนมากนะฮะส่วนที่เห็นต่างมีตำหนิบ้างก็รับฟังนะฮะแล้วก็พร้อมเอาไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะครับส่วนเรื่องของการมอบชุดนักเรียนน้องแคนดี้นะฮะก็มีการมอบไปแล้วเนี่ยต่อเนื่องมา2ปีแล้วนะครับแล้วก็มอบชุดนักเรียนให้กับเด็กๆไปแล้วกว่า 3,000 ชุดสำหรับในมุมนี้ที่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะตัวเองก็ได้กระเช้าเยอะเหมือนกันแต่กระเช้าก็ไม่ได้ใช้นะก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ทานนะคะก็บางครั้งก็ทิ้งให้หมดอายุไปเพราะฉะนั้นแบบนี้ได้ผลได้ประโยชน์ด้วยนะคะก็ชื่นชมนะคะ